สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับอแมนดาชลิษาออฟดัมเมสซิเนเวสไทยแลนด์2020ค่ะตอนอยู่ในกองเนี่ยเขาจะมีห้องเป็นออดิทอเรียมเป็นห้องใหญ่ๆเลยสำหรับนางงามจะมีเป็นบุฟเฟ่ต์วันนี้จะมีเนื้อหรือว่าปลาหรือว่าไก่มันแล้วแต่วันนะคะแต่ละวันเนี่ยจะมีประมาณ2อย่างให้เลือกซึ่งเราเองก็เป็นคนที่ทานเนื้อมากอยากจะบอกทุกคนว่าตอนไปประกวดทานสเต็กบ่อยมากค่ะทุกมือกลางวันเย็น ช็อกโกแลตชอบช็อกโกแลตมากมีอะไรอีกช็อกโกแลตอะโวคาโดเลิฟมากไม่รู้มีใครเคยกินหรือเปล่าอะโวคาโดใส่พริกไทยกับเกลือดีเป็นคนหนึ่งที่เวลาเข้ายิมอ่ะจะรู้สึกว่าขี้เกียจเหมือนเราแค่เห็นลู่วิ่งเราก็เหนื่อยแล้วว่าเราแบบไม่เอาดีกว่าชอบเล่นที่บ้านค่ะเล่นที่บ้านง่ายที่สุดไปตาม YouTube อันนี้พูดจริงๆ YouTube ก็จะมี3ตัวที่ได้ตามเนาะอันนึงก็จะเป็นหน้าท้องอีกอันนึงเป็นแขนแล้วก็อีกวิดีโอนึงก็จะเป็นก้นกับขารวมกันซึ่งแต่ละวิดีโอเนี่ยมันประมาณ10-15นาทีแล้วแต่วันค่ะถ้าวันนั้นรู้สึกว่าเหนื่อยจังหรือว่าขี้เกียจวิดีโอเดียวก็ได้ให้เราแค่รู้สึกว่าแบบวันนี้ได้ทำอะไรอ่ะหรือว่าถ้าวันไหนรู้สึกว่าฮึดหน่อยก็3ครวบสวยค่ะจบเรามี WhatsApp กลุ่มกันด้วยนะอยู่กัน74ประเทศก็มีผู้หญิงแบบทุกประเทศเลยบางวันก็ลุกเป็นไฟนะคะตื่นขึ้นมาก็มี200ข้อความที่ยังไม่ได้อ่านคุยมากสุดก็น่าจะเป็นมิสสิงคโปร์ล่าสุดก็ส่งวิดีโอมาอวยพรวันเกิดก็น่ารักค่ะพี่มี่มิลินนะคะเป็นคนเข้ามาช่วยก็โชคดีที่มีพี่มี่เป็นสไตลิสต์เราก็เหมือนชอบสไตล์ที่คล้ายๆกันเราจะเป็นผู้หญิงที่แบบเปรี้ยวเผ็ดเซ็กซี่ตัวเล็กพริกขี้หนูอะไรประมาณนี้คุณแม่ก็จะเปิดมีเป็นชาร์ตเลยนะสีมงคลดูวันนี้มีเนี่ยนี่ใส่ชุดนี้ดีไหมคะแม่ก็บอกว่าไม่ได้ลูกสีนี้ไม่ดีวันนี้เราเปลี่ยนเป็นชุดอื่นดีกว่าไปที่นู่นแล้วเราต้องเอาให้สุดทุกทางนะคะนานค่ะนานมากนานมากจริงๆพอกลับไปบ้านแล้วก็มีกระเป๋าตั้งคือเราเดินเข้าคอนโดแล้วเราก็แค่มองกระเป๋าแล้วเราก็ไปนั่งโซฟาคือแบบแค่เห็นก็เหนื่อยแล้วว่าแบบโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงแบบพรุ่งนี้แล้วกันแต่ว่าซักหลายรอบมากค่ะน่าจะเกิน5ครั้งแบบมีแบบเยอะมากจริงก็ไม่ต้องคิดเยอะค่ะถ้าอยากมาเลยมาปีนี้เลยบางคนแบบโอ๊ยไม่รู้ไปปีนี้ปีหน้าดีมาเลยค่ะเดี๋ยวปีหน้าเราจะเปลี่ยนใจก็รีบๆมาคือถ้าโอกาสมันอยู่ข้างหน้าแล้วเราไม่คว้ามันอ่ะจะเสียใจในอนาคตนะเพราะฉะนั้นคิดจะทำแล้วทำให้ดีที่สุดทำให้เต็มที่ที่สุดไม่ว่าเราจะได้มงหรือไม่ได้มงอย่างน้อยเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าวันนั้นเราทำดีกว่านี้นะมันจะไม่มีความรู้สึกนั้นอ่ะ